ครับทุกคนผมเอกชัยไกรอานนท์นะครับเอกวิสาทครับวันนี้ยินดีที่จะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับกีตาร์นะครับ Michael Kiley Pratiot Premium นะครับ Tiger Eye นะครับในเว็บไซต์ guitarsiam.com นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของกีตาร์ตัวนี้กันเลยครับผมโอเคครับMichael Kiley Pratiot Premium นะครับ Tiger Eye นะฮะก็เป็นกีตาร์ที่มีการต่อคอแบบเซตเน็กบอดี้ก็ทำด้วยคือมะฮอกกานีนะฮะแล้วก็โดยที่มีเมเปิลท็อปซิงเกิลบอร์ดไม้อีโบนี่ลูกบิดก็แน่นอนครับตอนนี้โกลเวอร์นี่ก็ช่วงชิงความเป็นอันดับต้นๆ นะฮะในการสร้างลูกบิดแล้วก็มาอยู่บนกีตาร์ตัวนี้ด้วยนะครับพิกอัพก็เป็นพิกอัพแบบที่ใส่ฐานมีพรีแอมป์ในตัวนะถ้าเป็นพิกอัพใส่ฐานเราต้องนึกถึง EMG มาก่อนเลยนะรุ่นนี้ก็ใช้ EMG 85ที่บริเวณเน็กนะฮะแล้วก็ EMG 81ที่บริเวณบริดนะครับแล้วก็มี1โทน2โวลูมนะเพื่อให้เราควบคุมกีตาร์ของเราได้อย่างครบครันนะครับครับผมหลังจากที่เรารู้จักสเปคของกีตาร์ตัวนี้กันแล้วเราก็มาเจาะลึกกันนะครับอย่างกีตาร์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็เราจะเห็นเลยว่าเฮดกับบอดี้เนี่ยก็เป็นแมทชิ่งกันนะครับก็มีลักษณะของลายนะฮะที่เหมือนกับสีเดียวกันแล้วก็มีลายเหมือนกันนะครับมาดูด้านหลังกันนิดนึงก่อนนะหลังจากตรงนั้นยังไม่จบดีกว่านะเราจะเห็นเลยว่าตรงหัวนี่นะครับมีการไบดิ้งด้วยนะการไบดิ้งนี่สมัยก่อนนี่จะอยู่บนกีตาร์ที่หรูๆลาๆเท่านั้นนะเป็นกีตาร์เกรดสูงๆเท่านั้นนะอันนี้ก็ผมอยากจะเรียกว่าน่าจะเป็นมัมติไบดิ้งนะฮะแล้วก็แถมยังใส่หอยมุกเข้าไปด้วยนะเพื่อความสวยงามอลังการนะฮะแล้วก็ดูหรูหรามากนะฮะพูดต่อเลยไบดิ้งก็ยังไม่จบครับก็ไล่มาจนถึงซิงเกิลบอร์ดด้วยนะครับก็ยังมีหอยอยู่ตามมาเรื่อยๆเลยนะจนมาถึงบอดี้ก็เป็นยังคงเป็นมัมติไบดิ้งอยู่นะฮะมีกลนหอยมีสีเปลือกมีเสียงสีเหมือนงาช้างนะครับแล้วก็มีเส้นสีดำนะฮะหลายซับซ้อนในการทำไบดิ้งแบบนี้ก็ทำให้กีตาร์ตัวนี้ดูสวยงามนะมากๆครับคราวนี้เรามาดูด้านหลังนี่มีการต่อคอที่โยออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่ต่อเพื่อให้มันเปลืองไม้ไปนะนี่ต่อเพื่อให้มันมีความแข็งแรงนะลักษณะตรงนี้มันก็จะช่วยกีตาร์เราให้แข็งแรงนะเวลากีตาร์ลักษณะนี้หักเนี่ยมันจะหักตรงนี้แหละครับเพราะนั้นก็มีการต่อคอแบบนี้ก็ช่วยให้กีตาร์แข็งแรงมากขึ้นนะครับสำหรับขนาดของคอก็ผมใช้บอกว่าออกเป็นกลางๆนะฮะเกือบจะเล็กแต่กลางๆนะฮะก็ถือว่าเหมาะมากสำหรับมือคนเอเชียอย่างพวกเรานะฮะเยี่ยมเลยนะครับแน่นอนที่ปะกิ๊บพูดไปถึงอีโบนี่ผมนี่จะเป็นคนที่หลงรักฟิงเกอร์บอร์ดอีโบนี่มากๆนะฮะนะแล้วก็เมเปิลก็เหมือนกันแต่ตัวนี้ก็เป็นอีโบนี่เพราะนั้นอีโบนี่เนี่ยจะเรารู้สึกเวลากีตาร์ตัวไหนก็ตามที่มันมีอีโบนี่จะทำให้เรารู้สึกอินกับมันทุกครั้งเลยนะครับโอเคมาดูตรงนี้กันครับบอดี้นะฮะปะด้วยเมเปิล2ชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบคิดว่าที่บอกว่า Tiger Eye ก็น่าจะมาจากลายเมเปิลตรงนี้แหละนะครับจะดูว่าปะตรงกลางเลยนะครับเพื่อความสวยงามถ้าเป็น 4-5 ชิ้นเนี่ยมันก็คงจะลดความสวยงามไปเยอะแต่นี่คือ2ชิ้นเห็นๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้มันเขาเรียกว่ายังมีความเป็นอาร์ตท็อปขึ้นมาด้วยนะฮะเป็นลักษณะนะฮะให้เกิดความสโลปขึ้นมานะรับกับมือของเราแขนของเราแล้วก็เพิ่มความสวยงามเพิ่มมิติให้กับกีตาร์เวลาเรามองมาด้วยครับโอเคแล้วก็นะฮะการบรรจุสายนี่ผมชอบมากครับผ่านบอดี้เลยนะครับตรงนี้มันจะทำให้กีตาร์เรามีการแกว่งมีการสะเทือนที่ดีขึ้นไปอีกนะครับผมชอบลักษณะการใส่แบบนี้มากกว่าการที่เรามีหางปลาที่การนี้ด้วยซ้ำนะครับใส่แบบนี้นี่เจ๋งมากครับโอเคนะฮะก็เป็นกีตาร์ที่เจ๋งมากๆนะฮะอยากให้ทุกคนลองเล่นดูนะครับก็เดี๋ยวถึงเวลาที่เรามาลองฟังซาวของเขากันดูนะครับครับผมถึงเวลาที่เราจะมาฟังเสียงคลีนอันไพเราะของกีตาร์ตัวนี้กันนะครับอันนี้เริ่มจาก next pick up ครับถ้าเกิดมาเป็นพิกอัพตัวผสมนะครับอ
บริดนะครับให้ความหลังจากเราฟังเสียงคลีนไพเราะไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังมาเพิ่มความเป็นร็อกให้กับกีตาร์ตัวนี้โดยมาฟังเสียงรีโทนกันครับผมครับผมก็นั่นก็เป็นเสียงนะดิสโทชันรีโทนของกีตาร์ Michael Kiley ตัวนี้นะก็ใครสนใจก็อย่าลืมนะครับไปทดลองเล่นด้วยตัวด้วยหูของคุณเองนะที่ร้านนะ Rock Planet หรือไม่ก็ที่แห่งหนึ่งนะคุณก็จะได้สัมผัสกีตาร์ตัวนี้ว่ามันให้โทนเสียงที่เป็นยังไงแล้วมันถูกใจคุณแค่ไหนนะคิดว่าคุณก็น่าจะหลงรักมันได้ไม่มากก็น้อยนะก็เป็นกีตาร์สำหรับทุกคนในครอบครัวสำหรับทุกสไตล์นะเหมาะสมสำหรับอย่างยิ่งนะกับพวกเรานะก็เป็นกีตาร์ที่เราน่าจะค้นพบกีตาร์ที่เราอาจบางคนอาจจะรู้สึกว่าผมไม่เคยจะได้เล่นกีตาร์ในราคาลักษณะแบบนี้แล้วก็ในกีตาร์ที่ได้โทนเสียงแบบนี้สัมผัสแบบนี้ลุคแบบนี้ก็ไปชมได้ครับสวัสดีครับ